สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะครับผมบดุงศักดิ์จันทร์เดชนวงศ์กรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยค่ะเข้าสู่รายการของเรากฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมด้วยค่ะครับรายการกฎหมายน่ารู้นะครับก็เป็นความร่วมมือของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาภายใต้การบริหารงานของนายพรเทพเจริญพงษ์อนันต์ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ DN Cable TV ทีวีของคนโคราชครับซึ่งรายการกฎหมายน่ารู้นะครับก็เป็นนโยบายของสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับไปให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามีกฎหมายใหม่ๆอะไรได้เกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับทางสภาทนายความนะครับเรายังก็ทุกครั้งเราต้องบอกนะครับว่าเราให้การช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแน่นอนอยู่แล้วให้การให้ความรู้แล้วให้คำปรึกษาครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการขอรับคำปรึกษานะครับท่านก็สามารถไปขอรับคำปรึกษาได้ที่ศาลจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเราจะมีทนายความอาสาไปนั่งให้บริการกับพี่น้องประชาชนในวันเวลาราชการนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับก็คือที่สภอ.เมืองนครสีมานะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์และอีกที่หนึ่งก็คือที่ทำการสภาทนายความนั่นเองนะครับเราก็จะมีกรรมการสภาทนายความและทนายความไปนั่งหมุนเวียนกันนะครับไปที่ทำการสภาท่านก็สามารถไปขอรับคำปรึกษาและไปขอความช่วยเหลือทางด้านคดีความได้ซึ่งการด้านการช่วยเหลือทางด้านคดีความไม่จำเป็นนะครับว่าท่านจะต้องอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกฟ้องร้องหรือถูกดำเนินคดีเท่านั้นนะครับท่านจะฟ้องร้องเขาถ้าหากว่าท่านมีความจำเป็นนะครับหรือว่าท่านจะมาร้องขอจัดการมรดกร้องขอรับรองบุตรอย่างนี้นะครับสภาทนายความเราก็จะมีทนายความอาสานะครับเข้าป่าช่วยเหลือทางด้านคดีความให้กับพี่น้องประชาชนหากว่าท่านยังไปที่ทำการสภาไม่ถูกนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์081 878 8973นะครับ081 878 8973ซึ่งเป็นเบอร์ของประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานะครับนายพรเทพเจริญพงษ์อนันต์นั่นเองนะครับเอาละค่ะนี่ก็สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายเนี่ยก็สามารถไปขอคำปรึกษากับทนายได้เลยนะคะมีทนายอาสาด้วยนะคะที่ประจำอยู่จุดต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะมีที่สภ.เมืองด้วยก็มีนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะไปถึงที่ที่สำนักงานก็มีเหมือนกันด้วยนะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะโดนเขาฟ้องร้องหรือว่าอยากจะไปฟ้องร้องก็ไปขอคำปรึกษากันก่อนได้นั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราก็ยังคุยในส่วนของเรื่องราวของกฎหมายใหม่ครับเรื่องการบังคับคดีเรื่องการบังคับคดีซึ่งเรื่องการบังคับคดีเนี่ยนะครับก็มีมาแล้วแต่มีการแก้ไขซึ่งจะมีผลใช้บังคับนะครับในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้ใกล้จะถึงแล้วด้วยเดือนหน้านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายนะครับในการที่จะต้องมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการบังคับคดีนั้นเป็นอย่างไรซึ่งมันก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับคนที่เป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ดื้อดึงแล้วสุดท้ายโดนฟ้องที่โดนฟ้องไปแล้วแล้วดื้อดึงไม่ชำระหนี้นะครับไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลก็จะมาถึงขั้นตอนของการบังคับคดีนั่นเองซึ่งเราก็ได้พูดมา2ตอนแล้ว2ตอนแล้วนะคะคราวนี้เราเข้าสู่ตอนที่3กันแล้วก็เราก็พูดต่อกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการถอนการบังคับคดีอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะอาจารย์เพราะว่าเมื่อมีการตั้งเจ้าพนักงานคดีมีการบังคับคดีกันไปแล้วนะครับบางทีก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไปแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรในการที่มาขอถอนการบังคับคดีได้บ้างนะครับซึ่งในเรื่องกฎหมายตัวนี้เรื่องการขอถอนบังคับคดีมันก็จะมีถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มก็ออกเป็น2กลุ่มมี2กลุ่มในการก็คือ1กลุ่มก็ถอนโดยศาล2ถอนโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนั่นเองถอนโดยศาลก็คือกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยนะครับคนที่ถูกฟ้องร้องลำดีแล้วศาลมีคำพิพากษาแพ้คดีไปแล้วเนี่ยเขายื่นอุทธรณ์ฎีกานะครับแล้วก็เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องมีการวางเงินต่อศาลนะครับต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะจ้ะมีการเคลื่อนวางเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยโดยวางต่อศาลปุ๊บในกรณีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าทางลูกหนี้เนี่ยได้มีการนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วเป็นแต่เพียงว่าเจ้าหนี้จะนำเงินตัวนี้เอาไปยังไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ายังมีการต่อสู้คดีอยู่คือมันอยู่ในกระบวนการของคดีอยู่ของคดีอยู่เพราะเนื่องจากว่าตัวลูกหนี้ก็ยังติดใจอยู่ว่าฉันไม่ควรที่จะเป็นหนี้
นะครับการที่ศาลตัดสินไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้สื่ออุทธรณ์แล้วก็นำเงินมาวางในกรณีอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าต้องงดการบังคับคดีหรือถ้ามีการบังคับคดีไปแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปยึดทรัพย์แล้วก็ต้องมีการถอนออกไปนะครับหรือว่าในกรณีที่เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ฎีกาไปแล้วปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษากลับคือความจริงก็จะมีคดีแบบนี้ได้ซึ่งเราก็เคยจะเห็นกันบ่อยๆมาคุยแล้วศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดศาลชำระหนี้ศาลอุทธรณ์บอกยกเมื่อยกปุ๊บเนี่ยมันก็กลับไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่กำลังบังคับคดีอยู่ก็ต้องถอนออกไปนะครับเรื่องนี้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่คำว่าพิจารณาคดีใหม่หมายว่าตอนที่โจทก์เจ้าหนี้ยื่นฟ้องไปเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองถูกฟ้องอาจจะไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ช่างคือเพิ่งจะมารู้ปุ๊บตอนหลังที่ถูกยึดทรัพย์แล้วค่ะพอถึงยึดทรัพย์เลยก็บอกไอ้ตัวไม่ได้ตั้งใจจะขาดนัดแล้วตัวเองมีเรื่องจะต่อสู้คดีอยู่ก็เลยขอพิจารณาคดีใหม่แล้วศาลอนุญาตพิจารณาคดีใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องที่กำลังยึดอยู่ค่ะก็ต้องถูกถอนออกไปคือความจริงเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เหมือนเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะใช่ไหมตอนแรกไม่ใช่เรื่องการพิจารณาคดีใหม่หมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาได้ยื่นฟ้องไปให้จำเลยเนี่ยมาต่อสู้คดีอย่างที่เราพูดตลอดเวลาว่าคุณเป็นจำเลยนะเมื่อถูกฟ้องแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าคุณต้องมาศาลตามภายในเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองถ้าคุณรับหมายแล้วคุณไม่มีทนายความหรือมีทนายความที่คนรู้จักคุณก็ไปหาเขาถ้าไม่มีก็มาปรึกษาเบื้องต้นกับสภาทนายความก่อนมาขอคำปรึกษานี่คือรักษาสิทธิ์ตัวเองเพื่อที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีไปแต่เผอิญว่าการขอพิจารณาคดีใหม่เนี่ยหมายความว่าตัวคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวเองโดนฟ้องโดนฟ้องเพราะตัวเองไม่อยู่เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเมื่อตัวเองไม่รู้ปุ๊บเนี่ยกลับมาประเทศอ้าวบ้านฉันโดนยึดแล้วฉันไปนอนไหนอ่ะก็เพิ่งมารู้ไงว่าโดนฟ้องอันนี้ก็เลยเหมือนเป็นสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ก็เลยมาขอพิจารณาคดีใหม่ว่าตัวเองเนี่ยมีประเด็นจะต่อสู้คดีนะที่จะมีฟ้องว่ายังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้ตัวเองชำระไปหมดแล้วมีหลักฐานการชำระหนี้ขอให้ศาลอีกยกมาพิจารณาคดีมันก็สามารถทำได้ก็ทำได้ในกรณีนี้ปุ๊บเจ้าหนี้เขายึดบ้านเรียบร้อยแล้วก็ต้องถอนค่ะเพราะศาลพิจารณาคดีใหม่เพราะการปล่อยพิจารณาคดีใหม่การที่ศาลอนุญาตให้จำเลยเนี่ยหรือลูกหนี้ต่างประเทศพิจารณาคดีใหม่ก็เท่ากับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ค่ะเมื่อก็ต้องมาอันนี้กันใหม่ละมาคุยกันใหม่มาพิจารณากันใหม่ไอ้ที่ไปยึดไปแล้วก็ถือว่าจบไปอ่ะถูกไหมว่าแต่ก่อนมันยังไม่มีหนี้ไงยังว่ายังต้องมีการตัดสินใหม่อีกทีนึงนะครับหรืออันที่ต่อไปก็คือศาลเนี่ยสั่งให้ถอนการบังคับคดีเพราะว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาไม่เรียกเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดอันนี้ถือว่าเป็นอำนาจของศาลแล้วใช่ไหมอาจารย์เป็นอำนาจของศาลเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาจะรายงานศาลเช่นบอกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลให้ทำการยึดทรัพย์ได้เจ้าพนักงานบังคับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ไปหาเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อตั้งเรื่องยึดทรัพย์นะครับแล้วปรากฏว่าไม่ได้วางเงินค่าธรรมเนียมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ส่งเอกสารตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดภายในวันที่กำหนดเมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่วางเงินไม่ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเพราะว่าบังคับคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ทำไงก็ไม่ติดใจใช่ไหมไม่ติดใจเมื่อไม่ติดใจเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ต้องรายงานศาลบอกว่าตอนเนี้ยคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำสั่งไม่นำเงินมาวางไม่นำเอกสารมาส่งให้สมมติว่ายึดที่ดินก็แล้วกันยึดที่ดินเนี่ยแต่ไม่ส่งเอกสารสำเนาโฉนดที่ดินแล้วเจ้าพนักงานมันก็ยึดอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรให้เขาต้องยึดเนี่ยก็คุณบอกยึดที่ดินแต่ไม่มีเอกสารไม่มีเอกสารไม่มีโฉนดไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มายึดไม่มาเอาเอกสารส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดของเจ้าพนักงานมาครับคดีเจ้าพนักงานเขาก็รายงานศาลขอให้ถอนการยึดอย่างเงี้ยนะครับศาลก็จะมีคำสั่งให้ถอนการยึดอันนี้ก็คือการถอนการยึดโดยคำสั่งศาลค่ะอันก็เป็นการถอนการยึดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับการที่ถอนโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็คือว่าเมื่อเจ้าหนี้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์เช่นไปยึดที่ดินก็ได้นะครับเจ้าลูกหนี้ตามข้อสาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ประมาณสัก2 ล้านเจ้าหนี้ก็นำเงินก็นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ที่ดินก็คือยึดที่ดินยึดมาเสร็จปุ๊บลูกหนี้กลัวไม่มีบ้านอยู่เอาเงิน2 ล้านไปใช้หนี้เลยหนี้หมดไหมไม่สิอาจารย์ก็เป็นหนี้2 ล้านเงิน 2 ล้านมาจ่ายอ๋อใช่นี่มันก็หมดนี่มันก็หมดเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ก็เอาไปยึดที่ดินเขาไว้ก็ต้องถอนต้องถอนออกมาเพราะเอาเงินไปนำ
นำเงินไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานคดีเขาเห็นมีการชำระก็ต้องถอนการยึดทรัพย์นะครับแล้วก็เรียกว่าถอนการบังคับคดีเป็นแบบหรือว่ามีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าโอ้คนเนี่ยลูกหนี้เนี่ยหลังจากที่ยึดไปแล้วเนี่ยคุยกันรู้เรื่องแล้วนะหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องกันตกลงกันได้ค่ะทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าฉันสละสิทธิ์ไม่บังคับคดีแล้วแบบนี้ถ้าบอกสละสิทธิ์ปุ๊บเจ้าพนักงานบังคับคดีทำได้ไหมล่ะนี่ว่าเจ้านี้เขาไม่ต้องการอ่ะจะทำอะไรได้เจ้านี้เขาเหมือนยกเลิกไปแล้วก็ต้องถอนการยึดทรัพย์ไปะนะครับถอนการบังคับคดีไปแต่ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขียนว่าสละสิทธิ์อย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังมาโกรธใหม่โกรธลูกหนี้คือไปยากกันเองใหม่จะฟ้องใหม่จะไม่ยึดทรัพย์ใหม่ยึดใหม่อีกรอบนึงไม่ได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ถูกตัดสิทธิ์เลยเพราะเขาสละสิทธิ์แล้วเนี่ยคือถ้าหมายความว่าถ้าคุณสละสิทธิ์ก็คือครั้งเดียวจบเลยใช่ไหมอาจารย์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานบังคับคดีหรืออันนึงเจ้าหนี้ต่างของสามีหนังสือถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับบอกว่าฉันขอถอนการบังคับคดีเฉยๆนะนะครับเมื่อบอกขอถอนเฉยๆเงี้ยเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ต้องขอถอนเพราะว่าอะไรคนเป็นเจ้าต้นเรื่องคือเจ้าหนี้ตามคำสั่งเขาไม่ติดใจเอาเรื่องก็ต้องถอนไปนะครับอย่างนี้หรือไม่ฉะนั้นนะครับก็ในกรณีอย่างเนี้ยนะครับในกรณีที่กฎหมายยังบัญญัติในเรื่องการถอนการบังคับคดีเอาไว้อีกว่าในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาไปยึดทรัพย์สินนะครับของลูกหนี้มาแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการขายทอดตลาดนะครับไม่มีการขายทอดตลาดเพราะว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีการถอนการยึดหรือถอนการอายัดนะครับตามที่กรณีที่เราบอกไว้ข้างต้นเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพักษาเนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินค่าเรียกว่าค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีไม่ใช่ลูกหนี้นะคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพักษาจะต้องมีค่าธรรมเนียมต้องมีจ่ายเงินค่าธรรมเนียมค่ารักษาอันนี้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะธรรมเนียมก็หรือว่าขึ้นอยู่กับคนยึดแล้วไม่มีการขายว่ามันจะร้อยละหนึ่งประมาณนั้นประมาณร้อยละหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้เป็นการเป็นอยู่ในท้ายประมวลกฎท้ายเรื่องการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีนะครับว่ายึดแล้วไม่มีการขายเนี่ยถ้าไหร่ยึดแล้วมีการขายเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วคนที่เสียนั่นก็คือคนที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่ในกรณีเนี้ยถูกถอนการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพราะว่าทางเจ้าหนี้เป็นคนถอนเองในกรณีอย่างนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าธรรมเนียมต้องเป็นคนจ่ายเองด้วยแต่ถ้าไม่ยอมจ่ายเนี่ยก็ให้ถือว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของเจ้าพนักงานบังคับคดีกลายว่าเป็นลูกหนี้เขาไปเลยคือในกรณีที่ไม่ยอมจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องการถอนการบังคับคดีนะครับนะคะเราเห็นว่าการถอนบังคับคดีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทที่อาจารย์บอกไปนี่แหละนะคะท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจกันว่าอ๋อการที่เราจะโดนถอนเรื่องของการบังคับคดีเนี่ยคือมีประเภทไหนบ้างแล้วก็มีอะไรแบ่งแยกออกมาคือมีอยู่2อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะที่จะสามารถถอนเรื่องของการบังคับคดีได้นั่นเองช่วงหน้านี่อาจารย์เราพูดต่อถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็เป็นการบังคับคดีแล้วตอนนี้นี่เป็นการบังคับคดีแล้วที่เราพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนสองตอนต่อมาก็จะมีเรื่องการว่าเรารู้ว่าการบังคับคดีเนี่ยศาลไหนที่จะมีอำนาจในการออกบังคับใช่แล้วก็เมื่อระยะเวลาในการบังคับคดีต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อมีการบังคับคดีไปแล้วนะครับอาจจะงดการบังคับคดีได้ไหมและเมื่อมีการบังคับคดีแล้วจะถอนการบังคับคดีได้ไหมใช่ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการบังคับคดีแล้วคราวนี้เดี๋ยวบังคับคดีจะบังคับกันยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะโตโดนโดนเพื่อนแนะเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และ High Internet ที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ044-295-758 หรือ091-019-0211-2 อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับ
โลกกับ DN Cable TV ให้คุณได้มากกว่ากับช่องมากที่สุดในโคราชถึง95ช่องในระบบ HD หลากหลายสาระความบันเทิงสุดคุ้มพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB พิเศษสุดฟรีค่าติดตั้งและสิทธิประโยชน์อีกมากมายโทรเลย0910190211และ0910190212ไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB กับความเร็วเริ่มต้นที่20/7 MB ราคา490บาท30/10 MB ราคา590บาท50/20 MB ราคา690บาท100/40 MB ราคา890บาทและ200/100 MB ราคา 1,190 บาทติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้สนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นชีวิตที่เหนือระดับที่ให้ความคุ้มค่าทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB และเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องกับแพ็กเกจความเร็วสาย S 20/7 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา590บาทไซส์ M 30/10 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา690บาทและอีกหลากหลายแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทสนใจติดต่อ0910190211และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับยกแล้วยกเหล้าตับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงเข้าพรรษานี้พักตับพักยกกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เรียนรู้ไปแล้วในเรื่องของการถอนใช่ไหมอาจารย์ถอนการบังคับคดีออกไปแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการบังคับคดีกันแล้วบ้างทีนี้ทีนี้เราต้องยอมรับว่าเวลาศาลตัดสินคดีเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบใช่เช่นถ้าคุณฟ้องเรื่องเงินให้ร้องฟ้องเงินกู้ศาลก็ต้องพิพากษาให้ชำระหนี้เงินกู้ใช่ค่ะนะครับศาลคุณฟ้องเรื่องรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนเพราะคุณผิดนัดชำระหนี้ค่าเช่าซื้อก็ต้องมีคำพิพากษาส่งมอบรถคืนก็จะเอารถคืนเข้าไปค่ะถ้าฟ้องเกี่ยวกับเรื่องขอให้โอนที่ดินมันก็จะเป็นคำพิพากษาว่าให้โอนที่ดินไม่ต้องใช้ไม่ได้ใช้เงินใช่ผิดสัญญาซื้อขายที่ดินก็พิพากษาว่าให้มีการคือมันก็จะแบ่งมาอยู่แล้วแหละแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าในกฎหมายเดิมเขาจะรวมกันเอาไว้
ไม่ได้แยกแต่กฎหมายใหม่นี่จะแยกคือแยกมาเลยแต่ละอย่างประเภทเลยคือบางคนบางทีเขาเรียกว่ามีทรัพย์สินไม่เหมือนกันมีปัญหาไม่เหมือนกันไม่ใช่คือแยกประเภทเรื่องการบังคับอย่างที่เราจะคุยต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่บังคับกรณีที่เป็นหนี้เงินอันนี้กรณีที่เป็นหนี้เงินบ้างเป็นกรณีที่เป็นหนี้เงินคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระหนี้เงินเท่านี้นะครับแล้วปรากฏว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ตามคำสั่งก็ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหนูว่าคดีนี้เยอะนะก็เป็นคดีบังคับเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยน่าจะเยอะมากนี่เงินกู้ยืมเงินทั่วๆไปเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นผิดสัญญาซื้อขายนะครับซื้อขายไปซื้อปุ๋ยซื้อวัสดุก่อสร้างซื้ออะไรแล้วไม่ชำระหนี้มันก็เป็นหนี้เงินมันก็เป็นเกี่ยวกับไอ้เงินทองๆนี่แหละตรงนี้ค่ะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปแล้วก็เจ้าพนักงานบังคับคดีก็เจ้าหนี้ตามข้อสารก็จะพาเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์คดีอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีทำการยึดทรัพย์อะไรได้บ้างนะครับในกรณีอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบอกว่าหนึ่งก็คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ทรัพย์สินกระปุกทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆว่าไปนะครับก็สองเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้องอายัดสิทธิเรียกร้องสิทธิเรียกร้องคืออะไรอย่างบางทีเนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้ตามข้อสารอาจจะเป็นผู้รับเหมาแล้วไปรับเหมางานจากหน่วยงานราชการซึ่งเขาจะต้องได้รับเงินถูกไหมฮะได้รับเงินจากคนที่เป็นนายจ้างเขาทีนึงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามข้อสารก็ไปอายัดสิทธิเรียกร้องเพราะลูกหนี้เนี่ยมีสิทธิที่จะไปเรียกร้องเงินจากเขาค่ะรับไปอายัดสิทธิเรียกร้องตัวนี้ว่าเจ้าหนี้ก็ไปเอาเขาก่อนใช่ไหมจ้าเงินเขาก่อนเอาเงินเขาก่อนมาส่วนแกทำงานให้เขาเงินของคุณนะฉันก็เอาเงินมาครับอันเนี้ยหรือว่าในกรณีที่เนี้ยเจ้าพนักงานมาเข้าบริษัทก็มีอำนาจขายทอดตลาดเมื่อไปยึดของเข้ามาแล้วหรือไปอายัดสิทธิที่ได้ร้องเข้ามาแล้วก็เอามาขายทอดตลาดคือสมมติว่าถ้ามันครบกำหนดที่คุณไม่จ่ายนู่นนี่นั่นโอกาสที่เขาจะไปขายทอดตลาดนี่คืออำนาจของเขาแล้วของเจ้าพนักงานมาเข้าบริษัทแต่เขาจะนี่คือเรียกอำนาจของเจ้าบริษัทในกรณีที่บังคับเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เงินนะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นการยึดทรัพย์สินหรือเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจะทำไงค่ะบางทีมันมีปัญหานะครับในทางแก้ปัญหาในทางอันเนี้ยเขาเขียนทางการแก้ปัญหาไว้หรือว่าในกรณีอย่างเงี้ยไม่ว่าเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองนะครับหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาร้องขอก็ตามเนี่ยก็เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจนะสั่งมิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยโอนย้ายจำหน่ายทรัพย์สินอะไรต่างๆให้นะครับแต่ถ้าทรัพย์สินนั้นอยู่กับบุคคลภายนอกก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกให้บุคคลภายนอกแจ้งคำสั่งไปให้บุคคลภายนอกว่าห้ามนะคุณจ่ายเงินจ่ายทองให้กับหรือสิทธิ์ที่จะร้องนั้นให้กับลูกหนี้ตามคำพิพากษานะหรือว่าถ้าเกิดเป็นทรัพย์สินต้องไปจดทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดินอย่างเงี้ยก็มีคำสั่งไปยังสำนักงานที่ดินว่าห้ามนะคุณไปจดทะเบียนโอนขายถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนถ้ามองเห็นภาพส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นมันก็จะเป็นความชัดเจนทันทีอย่างเช่นกรณีที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับลูกหนี้นะครับตุนตังข้อสารเนี่ยเขาทำงานให้กับทางนายจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีข้อตกลงว่าเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าทางธนาคารใช่ไหมเจ้าหนี้นายจ้างโอนเงินให้กับลูกหนี้เข้าธนาคารแล้วลูกหนี้ก็ต้องไปถอนเงินจากธนาคารใช่ถามว่าลูกหนี้เขาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่เนี่ยเขาจะเก็บเงินไว้ธนาคารรอให้เจ้าหนี้มายึดหรือว่าต้องรีบถอนเขาต้องรีบถอนต้องรีบถอนเออถ้าไม่ถอนเขาไม่ถอนทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าคนที่เป็นนายจ้างเวลาจ่ายเงินมาเป็นสักล้านสองล้านมีใครจ่ายเงินสดไหมไม่มีหรอจ้างไม่มีก็จ่ายเป็นเช็คอีกเหมือนกันโอนธนาคารเป็นเช็คมานะครับก็เป็นระบบนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารอให้เจ้าพนักงานมาเข้าคดีไปยึดตามขั้นตอนโอ้ไม่ได้เงินหรอกไม่ได้เงินหรอกอาจารย์เพราะฉะนั้นขั้นตอนเขาเลยให้อำนาจเจ้าพนักงานมาเข้าคดีว่าเนี่ยเจ้าพนักงานมาเข้าคดีเห็นว่าเขาจะเจ้าหนี้เจ้าหนี้เป็นคนบอกเจ้าพนักงานมาเข้าคดีว่าเนี่ยเขาจะได้เงินเช้านี้แล้วแต่เขาจะโอนแล้วนะโอนแล้วเพราะฉะนั้นรีบไปรีบออกคำสั่งอายัดยัดไปให้ธนาคารสามารถทำได้ทำได้นะครับเป็นแบบนี้อันนี้นี่คือรีบให้อายัดก่อนที่จะมีเรื่องอายัดจริงหรืออายัดชั่วคราวอะไรแบบนี้เอายึดมาก่อนได้นะครับหรือว่าในกรณีที่สิทธิเรียกร้องเนี่ยอยู่ของบุคคลภายนอกอย่างที่บอกเหมือนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็สามารถใช้วิธีแบบนี้ใช้มาได้ค่ะหรือถ้าเป็นของเรื่องที่ดินอย่างที่บอกว่าเนี่ยเขาจะขายกำนันนี้แล้วที่ดินแปลงนี้ที่จะยึดเนี่ยจะขายวันนี้แล้วค่ะถ้ารอตามคำสั่งก็มีการยึดไปก่อนเพราะขั้นตอนอาจจะยุ่งยากในการที่ตั้งเจ้าพนักงานมาเข้าดีกว่าจะทำให้ยึดไปก่อนอย่างเงี้ย
เขาก็สามารถทำได้ให้อำนาจทำได้ให้แก่เจ้าหนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกหนี้ก็ถึงระวังมันระวังคือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอำนาจของเจ้าหนี้เนี่ยมีมากขึ้นอยู่นะอาจารย์นะก็ถือว่ามีมากขึ้นอยู่นะครับทีนี้ในกรณีอย่างนี้นะครับกรณีที่คุณเป็นหนี้เงินนะครับก็กฎหมายยังให้สิทธิต่อไปอีกนะครับซึ่งในทางปฏิบัติวันก็เคยมีแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นกฎหมายที่เขียนชัดเจนเช่นกรณีสินสมรสนะครับยึดได้ยึดได้เมื่อก่อนนี้มีปัญหาว่ายึดได้ไม่ได้กฎหมายใหม่บอกยึดได้เลยสินสมรสของคนที่เป็นลูกหนี้ตามข้อพิพาทนะตายแล้วถ้าอย่างนี้คู่สมรสเขามีปัญหากันอยู่ทั้งเวลาจ่ายเกี่ยวกับการแบ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ถึงก็เรียกว่าในสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าหย่าการเมืองที่เราเรียกหย่าการเมืองที่อาจารย์ชมพูดเหรอคือจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายแต่ตัวยังอยู่ด้วยกันอ๋อเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยหรือบางคนก็เลยเกลียดงูกินไข่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นเป็นการเปรียบเทียบนะครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะคล้ายกันก็เขาบอกให้ยึดได้ก็สามารถยึดได้เลยกฎหมายตอนนี้ก็เริ่มเขียนให้มันชัดขึ้นว่าถ้าเป็นทรัพย์สินสมรสของคู่สมรสเนี่ยก็ยึดได้เหมือนกันยึดได้นะหรือว่าถ้าเป็นในการยึดทรัพย์สินที่ร้องเนี่ยที่เจ้าหนี้อ้างว่านะครับเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาค่ะนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับอันนี้สมมติว่าถ้าไม่ใช่ของสินสมรสด้วยค่ะสมมติว่าเป็นของลูกเป็นของลูกเป็นของลูกชื่อที่ดินเป็นชื่อลูกค่ะตอนนี้ลูกเจ้าหนี้ยืนยันว่าที่ดินที่ชื่อลูกเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นของพ่อพ่ออาจจะซื้อลูกคนนี้อาจจะเช่นอายุ20ค่ะคุณมีเงินอะไรที่10ล้านที่ไปซื้อที่เป็นดินแปลงเนี่ยถูกไหมค่ะเจ้าหนี้เขาไปยึดแต่หลักฐานทางทะเบียนมาบอกไปของลูกจากพนักงานบังคับคดีก็อาจจะไม่ยึดไม่ยึดก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เมื่อไม่ยึดปุ๊บเนี่ยของเดิมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเจ้าหนี้ก็บ่ายกินละไอ้กฎหมายฉบับนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามข้อพิพาทยืนยันว่าจะยึดจากพนักงานบังคับคดีต้องยึดก็สามารถที่จะทำได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็พนักงานมาเข้าดีแต่ถ้าพนักงานเขาไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเจ้าที่ยืนยันให้ยึดเจ้าพนักงานมาครับคดีเขาก็ต้องยึดก็ต้องทำตามเลยแต่ว่าเขาไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยผู้ทำงานเขาก็จะมีคำสั่งให้งดการยึดคำสั่งของเจ้าพนักงานเนี่ยจะสั่งให้งดการยึดเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็แต่ว่ากฎหมายบอกถึงแม้เจ้าพนักงานมาครับคดีไม่เห็นด้วยแต่เจ้าพนักงานมาครับคดีต้องมีหนังสือคำสั่งไปยังลูกหนี้ตามคำว่าลูกของเจ้าลูกหนี้ตามคำว่าสารที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเป็นลูกใช่ไหมใช่ก็ทำมีหนังสือไปถึงบุคคลภายนอกคือลูกบอกว่าห้ามทำการโอนขายจำหน่ายทรัพย์สินตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าหนี้เขายืนยันให้ยึดแต่เจ้าพนักงานมาเข้าดีไม่เห็นด้วยอ๋อเป็นแบบนี้ก็ต้องยึดไปเมื่อไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับคนที่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพักษาจะต้องทำไงก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลคืนนี้เราสามารถที่จะยื่นคำร้องนี่แหละใช่ไหมอาจารย์เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะครับภายใน15วันระยะเวลากำหนดด้วย15วันคือวันนี้ทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกค่ะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไปขอยึดค่ะเจ้าพนักงานบังคับคดีบอกไม่ยึดให้เพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของไม่ใช่ชื่อของเจ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่เจ้าหนี้ยืนยันครั้งที่สองบอกยึดให้ยึดเจ้าพนักงานบังคับคดีก็มีคำสั่งไม่ยึดแต่ต้องมีคำสั่งออกไปยังลูกของลูกหนี้ว่าห้ามทำโอนขายนะภายในระยะเวลาเหมือนกันเลยยึดชั่วคราวค่ะนะครับหลังจากที่เจ้าหนี้ยืนยันแล้วเจ้าหนี้ต้องมีคำร้องต่อศาลภายใน15วันค่ะนะครับว่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้งดการยึดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดค่ะภายใน15วันถ้าศาลเห็นด้วยศาลก็จะมีคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ทำการยึดค่ะแต่ถ้าศาลบอกไม่เห็นด้วยก็จบก็ยึดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จบไปก็ถือว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่แบบนี้นะครับค่ะแต่ถ้าหากว่าเมื่อมีหนังสือไปแล้วไม่ใช่ว่าคนที่เป็นลูกบ่ายกินทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เมื่อลูกหนี้เมื่อเจ้าหนี้เขายึดทรัพย์สินของคนที่เป็นลูกของลูกหนี้ลูกของลูกหนี้ก็สามารถยื่นคำคัดค้านว่าไอ้ที่ดินไปเนี่ยเป็นของฉันไม่ใช่ของพ่อเงินที่ฉันได้ซื้อมาเนี่ยไม่ใช่เงินของพ่ออันนี้เป็นกรณีที่จะยื่นคำคัดค้านใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นขั้นตอนใช่ไหมฮะให้มองเห็นภาพบอกฉันเนี่ยไม่สามารถยื่นได้หรอกแต่ว่าเงินที่ฉันเอามาซื้อเนี่ยไม่ใช่เงินพ่อแต่เป็นเงินตกทอดมาของคุณย่าคุณปู่นี่คือหมายถึงว่าถ้าเขาคัดค้านเนี่ยตัวของต้องมีเหตุผลเนี่ยก็ต้องหาเหตุผลมาต่อสู้คดีต่อสู้คดีไปอย่างเงี้ยนะครับในกรณีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมาย
ขาให้สิทธิ์กับคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่จะยึดแล้วทรัพย์สินดันเป็นของคนอื่นไปชื่อคนอื่นแต่เจ้าหนี้ยืนยันเชื่อว่าอันนี้มันต้องเป็นของลูกหนี้แน่ของลูกหนี้แหละก็สามารถที่จะยึดได้เพราะถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเมื่อไหร่จะได้ทรัพย์ล่ะงั้นก็รอไปเลยเพราะว่าวิธีการของคนบ้านเราเนี่ยแม้แต่สามีภรรยาก็ยังหย่าการเมืองกันเลยนะครับก็ยังหย่าการเมืองนับภาษาอะไรกับการที่จะยึดอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจ่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยว่ากฎหมายก็เลยต้องให้สิทธิ์คนที่เป็นเจ้าหนี้เพราะว่าเมื่อคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องใช้หนี้นะครับเพียงแต่เพียงว่าเขากำหนดวิธีการมาให้เพราะวิธีการตรงนี้มันก็เป็นวิธีการที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องมาแจ้งให้กับผู้คนที่เป็นลูกหนี้ด้วยว่าสิทธิ์ที่คุณมีนะอันนึงเหมือนสิทธิ์ที่ของบุคคลภายนอกนั่นเองนะครับก็นอกจากนี้นะครับกฎหมายยังบอกว่าในกรณีที่เจ้าพนักงานมาเข้าบริษัทจะไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำรักษาตามที่เจ้าหนี้นำชื้อเนี่ยเขาก็ไม่ให้ยึดนะครับหรือขายทรัพย์สินที่เกินกว่าราคาที่เป็นหนี้คือต้องอยู่ในราคาที่เป็นหนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมอาจารย์อาจจะมากไปกว่าหน่อยก็ไม่ได้เลยไม่ได้งั้นความรับผิดก็ตกอยู่กับเจ้าหนี้ตามความรักษาค่ะนะครับอันนี้ก็เอาว่าวันนี้สัปดาห์นี้เราคุยถึงเรื่องของของอย่างคือเรื่องการถอนการบังคับคดีกับเรื่องการบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงินใช่นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนที่เป็นลูกหนี้ไม่ควรจะพลาดคือวันนี้เนี่ยเราเน้นของคนที่เป็นเจ้าหนี้ซะส่วนใหญ่เลยเป็นเจ้าหนี้ที่มีอำนาจในการที่จะในสัปดาห์หน้าเราจะคุยถึงเรื่องทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดของการบังคับคดีอันน่าสนใจนะอาจารย์ก็เป็นเรื่องของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ต้องรู้เวลาเขาจะมายึดทรัพย์สินแล้วคุณมันของฉันไม่ได้นะบางอย่างก็ได้บางอย่างไม่ใช่ว่าจะเอาไปหมดซะทุกอย่างได้เลยแบบนั้นมันมีทรัพย์สินบางอย่างที่เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะยึดได้ในสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่ออ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันอีกสักช่วงนึงนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าค่ะกับ DN Cable TV ให้คุณได้มากกว่ากับช่องมากที่สุดในโคราชถึง95ช่องในระบบ SD หลากหลายสาระความบันเทิงสุดคุ้มพร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB พิเศษสุดฟรีค่าติดตั้งและสิทธิประโยชน์อีกมากมายโทรเลย091-019-0211และ091-019-0212ไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB กับความเร็วเริ่มต้นที่20/7 MB ราคา490บาท30/10 MB ราคา590บาท50/20 MB ราคา690บาท100/40 MB ราคา890บาทและ200/100 MB ราคา 1,190 บาทติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้สนใจติดต่อ091-019-0211และ091-019-0212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นชีวิตที่เหนือระดับที่ให้ความคุ้มค่าทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 MB และเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องกับแพ็กเกจความเร็วสาย S 20/7 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา590บาทไซส์ M 30/10 MB พร้อมเคเบิลทีวี95ช่องราคา690บาทและอีกหลากหลายแพ็กเกจสุดคุ้มพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทสนใจติดต่อ091-019-0211
และ0910190212แรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโดนโดนเพื่อนแนะเพื่อนสำหรับลูกค้า DN Cable TV และไฮอินเทอร์เน็ตที่แนะนำเพื่อนมาติดเคเบิลหรืออินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับค่าบริการ1เดือนทั้งผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำอย่างนี้ช้าไม่ได้แล้วสนใจติดต่อ044-295-758หรือ091-019-0211-2อย่าลืมแนะนำเพื่อนกันมาเยอะๆนะครับคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่เราลองย้อนไปดูกันคราวนี้รู้หรือยังย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองด้วยการงดเหล้าอย่างน้อย3เดือนเคล็ดลับเลิกเหล้าทำได้ง่ายๆด้วย4ตัวช่วยนี้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสหวานหรือเปรี้ยวเพื่อให้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยออกกำลังกายเรียกเหงื่อเบาๆอาบน้ำอุ่นเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเรียกสติกลับมาเวลาที่อยากดื่มอย่าลืมย้อนอายุตับย้อนอายุตัวเองอยากได้ตัวช่วยเพิ่มเติมโทร1413จากสสส.กฎหมายน่ารู้ของเราในช่วงสุดท้ายของในวันนี้กันค่ะเราก็มาตอบคำถามกันนะคะจากท่านผู้ชมทางบ้านกันดีกว่ายังคงมีหลากหลายคำถามค่ะที่ส่งกันเข้ามานะคะหลายคนก็อาจจะดูแล้วมันก็สงสัยนะคะอาจารย์เรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยบางคนไม่แน่ใจบางทีไปสรุปเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเราต้องมาถามโดยผู้รู้โดยตรงคือต้องปรึกษากับอาจารย์ทนายแบบนี้นี่แหละค่ะจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหากันได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะช่วยแก้ไขได้ไม่อย่างเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่จะเป็นการชี้แนะว่างั้นเถอะนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันเลยดีกว่าค่ะไปเริ่มกันที่คำถามแรกอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาโดนปัญหาคดียาเสพติดคดียาเสพติดที่ถือว่าก็มีหลายคนนะที่ไปหลงพัวพันอยู่กับคดียาเสพติดบางคนบอกว่าคือมันดีไงบางคนขายเนี่ยเวลาได้เงินเนี่ยจะมันเงินร้อนได้มาใช้ได้แค่ไม่นานเท่าไหร่บางทีพลาดท่าโดนตำรวจจับบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วก็ประเภทนี้คือมาก็จะไปอยู่เรื่องการพนันใช่ได้มาแล้วก็ไปทางอื่นใช่นะจะเป็นแบบนั้นนะคะคำถามวันนี้ค่ะเขาก็ถามมาว่าอยากจะปรึกษาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยโดนน่าจะโดนจับนี่แหละอาจารย์โดนจับไป960เม็ดด้วยกันถ้าโดนมากขนาดนี้อาจารย์ยังจะมีโอกาสประกันตัวได้ไหมคะคือการเรื่องการประกันตัวเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอาญาก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเสรีภาพของประชาชนนะครับในกรณีที่ท่านถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับตามแล้วก็ตามที่ศาลเนี่ยยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าท่านเป็นผู้เป็นจำเลยนะครับหรือมีคำพิพากษาว่าท่านมีความผิดแล้วเนี่ยท่านย่อมได้รับสิทธินั้นคือได้รับการประกันตัวที่เราจะเห็นกันเนี่ยบางทีบางคนโดนเรียกคดีนู่นนี่นั่นแต่เราชอบบอกว่าไปประกันตัวนี่คือความหมายคำว่าประกันตัวตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการประกันตัวเนี่ยก็จะอยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับว่าศาลเนี่ยเขาจะให้ท่านประกันตัวไหมแล้วก็จะอยู่กำหนดก็เรียกว่ากำหนดทุนทรัพย์หลักประกันที่จะให้ประกันเพราะฉะนั้นในการที่การประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาส่งเรื่องไปที่ศาลส่งที่ศาลแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเขามักจะเขียนว่าคัดค้านการประกันตัวด้วยเหตุผลว่าอยู่ในระหว่างการสืบสอบอยู่ในระหว่างการขยายผลหากว่าตัวผู้ต้องหา
ได้หลุดพ้นไปแล้วนะอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเป็นต้นนะครับก็จะมีการคัดค้านเอาไว้ซึ่งในช่วงนี้ก็อยู่ที่ศาลจะใช้ดุลพินิจแต่ว่าถ้ากระบวนการถึงขั้นที่พนักงานอัยการส่งฟ้องศาลแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการส่งฟ้องศาลแล้วก็เป็นดุลพินิจของศาลเต็มๆละเพราะว่าอัยการก็ไม่ได้มาค้านละมันอยู่ที่ตัวว่าคนที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยไอ้คนที่เป็นจำเลยเนี่ยที่เมื่ออัยการถูกฟ้องก็เป็นจำเลยเนี่ยเขายื่นหลักทรัพย์หลักประกันตามที่ศาลตีราคาไว้ไหมและอย่างหนึ่งการให้ประกันตัวไม่การประกันตัวเนี่ยศาลเองคงใช้ดุลพินิจในการที่จะดูว่าคดีนั้นมีความร้ายแรง มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างถ้าหากว่าอย่างที่เราเป็นข่าวกันเนี้ยจับกันเป็นเกือบล้านเม็ดแสนเม็ดอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับอันนั้นศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวอันนี้คือมันดูแล้วเหมือนผิดมากอ่ะแล้วมันผิดเยอะจริงๆด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่ดูว่าผิดมากแต่ว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยขนาดคุณยังกล้าที่จะนะครับขนยาบ้าะนะครับเป็นจำนวนเป็นล้านล้านเม็ดเป็นแสนเม็ดไปเนี่ยนะครับถ้าแสนเม็ดเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยมูลค่ามันก็มากประมาณ250บาทเนี่ยมันก็250แสนก็คูณไปสิมูลค่ามันก็เยอะแล้วอ่ะหลักล้านเลยมันก็มูลค่าเยอะแล้วกับคนที่เสพล่ะใช่นะครับคนที่เสพมันก็จะมีผลต่อรู้คนที่เสพค่ะแต่หากว่าให้ประกันตัวนี่ความเห็นผมเองนะไม่ใช่ความเห็นของศาลคือหากว่าให้ประกันตัวไปเนี่ยก็จะไปทำลายชีวิตคนเท่าไหร่มันคือมันมองแล้วว่ามันดูเหมือนมันเป็นผลกระทบที่มันร้ายแรงต่อสังคมมันต้องเป็นผลกระทบต่อสังคมมันก็เลยดูเหมือนกลายเป็นว่าเป็นดุลพินิจที่ศาลเนี่ยก็จะเป็นบางกรณีที่ไม่ให้ประกันตัวใช่ไหมอาจารย์หรือเป็นผู้ต้องหาที่หรือจำเลยที่เขาติดตามกันมานานพวกปปส.เนี่ยนะครับปราบปรามยาเสพติดเขาติดตามมานานแล้วติดตามจับมาได้สักทีหนึ่งแล้วกว่าจะจับได้เนี่ยโอ้โหเราไม่ใช่พอจับได้บอกว่าปล่อยให้ไปประกันตัวมันก็ไม่ใช่อาจารย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเรียกว่าเป็นอยู่ในดุลพินิจของศาลนะคะก็ต้องดูกันด้วยคือบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนมากหรือว่าจำนวนน้อยจำนวนน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับบางทีในเรื่องของความสมเหตุสมผลด้วยบางอย่างในเรื่องของการที่จะได้รับประกันตัวแต่ว่าสิทธิในการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้ว มันเป็นสิทธิพื้นฐานของคนทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับซึ่งจะได้รับสิทธิเบื้องต้นไม่ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือตามกฎประมวลกฎหมายอาญาก็ตามนะครับหรือหลักสิทธิมนุษยชนก็ตามเนี่ยครับเป็นหลักเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับในพื้นฐานตรงนั้นว่าท่านจะต้องได้รับการประกันตัวอาจารย์แล้วการประกันตัวสมมติว่าโดนในคดีใดคดีหนึ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เขาจะพูดง่ายไอ้มูลค่าของตัวเงินประกันเนี่ยคือเขาจะพิจารณาจากไหนอาจารย์แต่ละคดีหรอแต่ละคดีไม่เหมือนกันเพราะศาลจะมีเขาเรียกว่าอีต็อกเหรออาจารย์ก็คือต้องการกำหนดไงการกำหนดอัตราการประกันตัวเพราะว่าถ้าบอกว่าคดีลักทรัพย์นะครับกับคดีฆ่าคนตายเนี่ยอัตราโทษไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอัตราโทษเหมือนกันคุณจะบอกว่าคดีลักทรัพย์ประกันตัว 300,000 ค่าคนตายก็ 300,000 มันก็ไม่เป็นความยุติธรรมมันดูไม่สมเหตุสมผลด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อัตราเนี่ยท่านก็สามารถที่ไปสอบถามจากประชาสัมพันธ์ศาลหรือไปดูจากที่ศาลก็ได้เพราะศาลแทบทุกแห่งเขาน่าจะมีบอกว่าจะมีเขาจะมีบอกอยู่แล้วเขาจะติดเป็นป้ายไว้เลยว่าในกรณีที่ท่านจะประกันตัวเนี่ยในคดีประเภทนี้นะครับจะมีเท่าไหร่ค่าธรรมเนียมทรัพย์ประกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาจะมีเขียนไปหมดคดียาเสพติดจำนวนกี่เม็ดท่านบอกมันกี่เท่าไหร่เขาบอกไปใช่ไหมอาจารย์อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องไปที่อื่นเลยก็ไปที่ศาลเลยนะครับตรงเลยตรงเลยนะครับถ้าหากว่าหาบอร์ดไปเจอกระทำประชาสัมพันธ์ศาลนั่นแหละเขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกให้คุณเตรียมหลักประกันมานะคะถ้าคุณต้องการประกันตัวในเบื้องต้นค่ะก็เรื่องของการประกันตัวนี่แหละค่ะถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประกันตัวได้ไหมในเมื่อตัวเองเนี่ยบางทีเกิดทำผิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับคดีขึ้นมานะคะโอกาสของคุณเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์อยู่แล้วแหละในตัวโอกาสมันมีนะคะไปดูคำถามต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องราวของการร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินกันบ้างดีกว่าอาจารย์คือการจะกู้เงินเนี่ยบางทีเนาะมันต้องมีหลักค้ำประกันอะไรหลายๆอย่างที่ดูให้ทางด้านของคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้หรือคนที่จะให้เรายืมเงินเนี่ยรู้สึกว่ามั่นคงให้ยืมไปแล้วรู้สึกว่าจะได้เงินคืนอะไรประมาณนั้นเถอะนะคะเรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้ถามเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยให้อดีตเพื่อนที่ร่วมงานกันเนี่ยกู้เงิน 100,000 บาทชำระเงินต้น
เดือนละ 11,000 บาททุกเดือนเลยนะคะอาจารย์โดยก็ครบกำหนดสัญญาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2559ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกหนี้ชำระยังไม่หมดเหลืออีก 55,000 บาทด้วยกันนะคะก็คือเงินที่กู้อ่ะ 100,000 อาจารย์แต่ว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ 55,000 บาทนะคะแล้วมันก็เลยกำหนดสัญญามา1ปี2เดือนแล้วด้วยนี่คือแปลว่าเขากำหนดเวลากันเนาะอาจารย์เนาะอยู่ที่1ปีมีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ใช่นะคะโดยผู้ถามเนี่ยแหละค่ะก็สามารถจะฟ้องได้ไหมอันนี้คือด้านผู้ถามมาถามมาแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกหนี้เนี่ยอ้างว่าจะคืนให้แต่ก็เลื่อนนัดตลอดเวลาเลยแต่ว่าผู้ถามเนี่ยต้องคิดดอกเบี้ยเพิ่มเพราะว่ามันเลยสัญญาหลายเดือนคือทำได้ไหมอาจารย์คือเรื่องการฟ้องร้องบังคับคดีมันทำได้อยู่แล้วแต่ต้องอยู่ว่าคนที่ฟ้องร้องบังคับคดีนั้นมีหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่การถ้าว่าท่านให้เพื่อนท่านกู้ยืมเงินแล้วมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเนี่ยท่านก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะนึกเสียว่ากฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการกู้ยืมเงินที่เกินกว่า 2,000 บาทต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้เพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อในคำถามของท่านผู้ถามก่อนว่ามันมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหลักฐานการกู้ยืมเงินตรงนั้นน่ะก็คือแล้วท่านก็บอกว่ามีการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ชัดเจนว่าครบกำหนดแล้วแต่ยังชำระหนี้ไม่หมดเพราะเนื่องจากว่าในระหว่างการที่ยังไม่ครบกำหนดเนี่ยลูกหนี้ก็ค่อยผ่อนชำระหนี้มาให้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อท่านมีหลักฐานการชำระหนี้นะครับมีหลักฐานการกู้ยืมเงินแล้วก็มีหลักฐานการชำระหนี้บางส่วนมานะครับไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยท่านก็สามารถที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้ครับสามารถทำได้ใช่ไหมอาจารย์สามารถทำได้ครับอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าจะสามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ด้วยไหมอาจารย์คือการที่คุณเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยคุณสามารถยึดได้แต่ถ้าคุณเป็นแค่เจ้าหนี้เงินกู้คุณยังยึดไม่ได้ค่ะเพราะว่าการที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้คุณก็เป็นแค่เจ้าหนี้เงินกู้ค่ะเพราะว่าการที่จะบังคับคดีได้เนี่ยการที่จะไปยึดทรัพย์สินก็ได้ต้องมีคำพิพากษาของศาลค่ะคุณง่ายท่านต้องนำคดีขึ้นมาสู่ศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาว่าบุคคลนั้นน่ะเป็นลูกหนี้ของท่านตามคำพิพากษาค่ะท่านก็จะเข้ามาสู่กระบวนการบังคับคดีเหมือนอย่างที่เราอธิบายมา 3-4 ตอนแล้วนั่นคือกระบวนการอยู่ๆปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บจะไปยึดทรัพย์เขาเลยไม่ได้แบบนั้นไม่ได้จริงอยู่แม้ว่าในสัญญากู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ที่เป็นแบบพิมพ์ของที่เขามีการพิมพ์ท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือว่ามีเราทำขึ้นมาเองก็ตามเนี่ยแล้วก็จะมาเขียนบอกว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์สินของลูกหนี้เอามาเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้ไอการที่เขียนอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหนี้จะไปบุกรุกเข้าไปในบ้านของลูกหนี้แล้วก็ไปยึดทรัพย์สินมาบอกเนี่ยฉันจะเอานี้นะคุณเป็นหนี้ฉันอยู่ตอนนี้ค้างอยู่ 50,000 เอาล่ะพอดีคุณซื้อต่อทัดใหม่มาพอดีเลยราคาประมาณ 6-60,000 ฉันขอยึดต่อทัดมามาใช้หนี้ฉันแล้วกันทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับคือถ้าจะทำก็ทำได้ค่ะทำแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็รับกรรมในข้อหารักทรัพย์หรือบุกรุกใช่จะไปอาจจะโดนฟ้องเป็นคดีอาญาเข้ามาอีกเพราะว่าท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิตามกฎหมายที่มันถูกมาก่อนตอนแรกแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขียนเอาไว้นี่ไงสัญญากู้เขียนไว้ชัดเจนไงบอกว่าให้เจ้าหนี้นะให้ฉันมีสิทธิไปยึดทรัพย์เขาได้ค่ะแต่นั่นก็คือเขียนเอาไว้ก็คือเขียนท่านมีสิทธิยึดได้แต่การยึดทรัพย์นั้นต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้แต่ไม่ใช่เป็นการยึดทรัพย์โดยอาศัยเหมือนเขาเรียกว่าเก็บเงินด่วนอะไรแบบนั้นเก็บเงินด่วนนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของคำถามนะคะจ้ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะที่ส่งกันเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าค่ะกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมซึ่งเราก็ปล่อยหัวข้อกันไว้แล้วด้วยนะคะเตรียมตัวไว้เลยสำหรับคนที่เป็นลูกหนี้นะคะลูกหนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับของการบังคับคดีแต่ว่าลูกเนี่ยมีลูกหนี้มีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ